ข่อยยกแม่บักฮ่านี่แม่ยุ่งเทียบเพราะไม่งานเนี่ยผมเรียนพอครับไปอย่างครับครับเด็ดครับกูให้มึงไปเก็บเงินกับเจ๊งแม่ขี้นาดเนี่ยมึงไปยังคือเก่าโอ้ยอ่ามึงเอ้ยเจ๋งนะบ่ใจจุ่มป่วยแม่ครับผมมาสิไปเฮ็ดงานกรุงเทพเด้อแม่อ้าวไปกับไปตัวอยู่บ้านเฮากับพ่อซ้ำนั่นล่ะอ้าวลูกาเงินควนถุงแม่นี่ตอนนี้ล่ะแม่ให้ลูกาไปอันตารถตาเรือตะดุกเด้อฟังได้อยู่เด้อแม่จะฟังเด้อครับแม่เออแม่จะดูแลอยู่หลานครับเอ๋ยข้าได้ออกจากบ้านไปทำงานดอกต่างถิ่นอย่าลืมดินกินเขาที่เฮานั้นได้อยู่มาให้กับเพื่อนเด้อลูกหลานกลับขึ้นมาบ้านเก่าสุขพ่อแม่พูดเท่าอย่างข้องเจ้าแบบดาวเบื้อสู่สู่เด้อลูกอีสานพันธิดหากินไก่บ้านขอบคุณยายเจ้าสิไปประชุมในเมืองอยู่เดี๋ยวมาจัดการเองไปจะมึงนี่แหละย้ำใจนะสะอื่นทุกคืนยังรอแม่กับพ่อยังรอเจ้ามานกโบยบินหากินข้ามฟ้ายังหวนคืนรังลูกอีสานก็คือลูกอีสานกลับผู้พันเนี่ยเป็นยังเสียงสะอื้นเพิ่นบอกเอิ้นสั่งว่าคือฮอดละเบิดในเมื่อทุกคนคิดแบบนั้นคิดว่าผมโกงกินหมู่บ้านผมก็สิลาออกเสียงผู้ผ่านสะอื้นใสอยู่เมืองศรีวิไลเป็นจัง